มีสัญญาณเตือนออกมาจากภาพถ่ายกล้องโทรทัศน์ที่บันทึกภาพจากอวกาศไว้ได้นะคะทั่วโลกมีกล้องโทรทัศน์ที่คอยบันทึกความเคลื่อนไหวในอวกาศอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็มีภาพที่เปิดเผยออกมาจากกล้องโทรทัศน์ที่ฮาวายที่แสดงให้เห็นถึงการชนกันของกาแล็กซีแล้วก็อาจจะหมายถึงกาแล็กซีที่เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ด้วยก็คือทางช้างเผือกติดตามรายงานจากคุณธรณินทร์เทพวงศ์ค่ะกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมินายนอตเทเลสโคปที่ตั้งอยู่บนยอดเขาเมาวนาเคอาในรัฐฮาวายของสหรัฐได้สังเกตการและบันทึกภาพกาแล็กซีลักษณะคล้ายก้นหอยหรือสไปรัลกาแล็กซี2แห่งคือกาแล็กซี NGC 4567และ NGC 4568อยู่ห่างออกไปประมาณ60ล้านปีแสงจากภาพแสดงให้เห็นถึงการเริ่มต้นของการเคลื่อนตัวเข้าหากันจากแรงโน้มถ่วงซึ่งกันและกันมีการคาดการณ์ว่าในอีก500ล้านปีกาแล็กซีทั้งสองจะเกิดการควบรวมกันเป็นดาราจักรเดียวกันนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ว่ากาแล็กซีทั้งสองแห่งเคยอยู่ห่างกัน 20,000 ปีแสงเมื่อเคลื่อนที่ใกล้กันมากขึ้นแรงโน้มถ่วงระหว่างกันจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆและการก่อตัวของดาวฤกษ์ที่รุนแรงขึ้นทำให้โครงสร้างเดิมของกาแล็กซีเปลี่ยนแปลงและปิดเบี้ยวเมื่อเวลาผ่านไปหลายล้านปีการรวมตัวกันทำให้เกิดการดูดกลืนก๊าซและฝุ่นที่จำเป็นต่อการกำเนิดดาวฤกษ์ส่งผลให้การก่อตัวดาวฤกษ์ช้าลงและหยุดลงในที่สุดจากการสังเกตการชนกันของดาราจักรที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและการสร้างแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ทำให้นักดาราศาสตร์ชี้ว่าการรวมตัวกันของกาแล็กซีก้นหอยทำให้เกิดเป็นดาราจักรวงรีหรืออีลิปติคอลกาแล็กซีคล้ายกับกาแล็กซีเมสซิเออร์89ซึ่งปัจจุบันเป็นที่อยู่ของดาวฤกษ์ที่มีอายุเก่าแก่และกระจุกดาวโบราณการรวมตัวกันของทั้งสองกาแล็กซีนี้เป็นตัวอย่างที่สะท้อนถึงกาแล็กซีทางช้างเผือกซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของโลกจะชนกับกาแล็กซีแอนโดรเมดากาแล็กซีก้นหอยที่อยู่ใกล้ที่สุดนักดาราศาสตร์จาก NASA ประเมินข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิ้ลในปี2012คาดการว่าการชนกันนี้จะเกิดขึ้นในอีกประมาณ 4,000 ล้านถึง 5,000 ล้านปีและมีข้อมูลว่ารัศมีขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบดาราจักรแอนโดรเมดากำลังเริ่มชนกับรัศมีของทางช้างเผือกแล้วกาแล็กซีแอนโดรเมดาเป็นที่อยู่อาศัยของดาวกว่า1ล้านล้านดวงอยู่ห่างออกไป 2.5 ล้านปีแสงโดยสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากบนโลกในพื้นที่ที่ไม่มีแสงรบกวนนักวิทยาศาสตร์จาก NASA ระบุว่าระบบสุริยะจะไม่ถูกทำลายเมื่อกาแล็กซีทางช้างเผือกและแอนโดรเมดารวมกันแต่ดวงอาทิตย์อาจถูกพาเข้าสู่พื้นที่ใหม่ของกาแล็กซีและทำให้ท้องฟ้ายามค่ำคืนของโลกอาจมีมุมมองใหม่ที่แปลกไปจากเดิมธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน